อกอิ่มไม่อิ่มบอกไม้อิ่มค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการเปิดกระสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นป้ายสิงโตฟ้าค่ะทุกคนนี่เลยจ้าป้ายประมาณนี้เลยนะคะปกติเราจะมีราคากระสอบเริ่มต้นที่ 4,000 กว่าบาทวันนี้เราหามาให้ทุกคนได้แล้วนะคะเรทราคาเบาๆนะเริ่มต้นที่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทาง @630JNOII ค่ะของใหม่ๆนะคะที่เราเปิดจากกระสอบนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้ทางไลฟ์สด TikTok รูทีเชิร์ตสโตร์นะคะ 9:00 10:00 เช้าเจอกันกับแม่ค้าคนเดิมคนนี้ได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีเวลาดูไลฟ์นะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้อีก1ช่องทางสําหรับทาง IG รูทีเชิร์ต77ค่ะยังไงฝากกดติดตามกันไว้ทุกช่องทางด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดกระสอบไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไปลุ้นพร้อมๆกันค่ะได้ไหมถอยแฟบทางไหนเวทจริงๆแล้วก็ต้องโอเวอร์ไซส์นะป้ายใหม่ฮะป้ายหัวสิงโตฟ้านะครับแต่ว่ามันจะมีหัวสิงโตชมพูอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้เป็นหัวสิงโตฟ้าเนี่ยลูกที่เราได้มาก็สภาพค่อนข้างยับเยินพอสมควรนะครับก็แน่นอนแหละกว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะมันก็คงจะมีอะไรยับเยินบ้างนะครับก่อนที่เราจะเปิดนะเดี๋ยวเราขอพูดเรื่องนึงก่อนแล้วกันเรื่องการจัดเซตนะเห็นในกลุ่มนะครับโดนกันเยอะนะเรื่องการจัดเซตราคาถูกแล้วก็มีดราม่ากันนะครับว่าผ้าไม่ได้ตามสเปคเกรดองเกรดเอทำไมมีตำหนิอะไรอย่างนี้นะสำหรับเรานะเรามองว่ายังไงอะพ่อค้าแม่ค้าครับที่จัดเซตนะครับเขาก็ต้องมาเปิดกระสอบนี่แหละคัดให้ลูกค้านะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่จะมาควบคุมคุณภาพของตัวเซตนะโดยเฉพาะนะเซตที่ราคาถูกๆมากๆเรารู้อยู่แล้วนะเราเปิดกระสอบราคาเท่านี้อย่างเงี้ยเราไปจัดเซตได้ตัวละ 30-40 บาทอย่างงี้บางทีมันไม่คุ้มค่ากระสอบเลยนะเอาจริงๆนะก็เลยเกิดความไม่เข้าใจหรือเกิดความแบบสับสนคลาดเคลื่อนกันนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงเคสของร้านเรานะ เคสของร้านเราอ่ะราคามันจะค่อนข้างอยู่ในเรทกลางๆมากกว่าแต่มั่นใจได้เลยว่าที่คุณได้ไปมันก็คืออย่างที่เราคุยกันไว้แหละคุณเอาเกรด A ก็ได้เกรด A ไปถ้าเราบอก ABก็คือ AB นะเกรด A ก็คือจะเป็นไงไหมคะสภาพสวยไร้ตำหนิค่ะคัดให้ยังดีเกรด AB ล่ะเกรด AB ก็อาจจะปนบ้างที่มีแบบว่าสกินแตกร้าวมีรูหมดบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตำหนิแบบใหญ่แน่นอนทุกคนสามารถไปทำต่อได้ส่วนเกรด C ก็คือแบบเหมือนเราไม่ได้คัดเกรดให้เราโยนให้อย่างเดียวนับตัวให้ซึ่งเกรด C ก็จะถูกสุดแหละแต่เราไม่ค่อยขายเกรด C หรอกเพราะว่านี่แหละเรากลัวเรื่องดราม่าแหละกลัวไม่เข้าใจกันแต่ที่เราจะแนะนำก็คือลูกค้านะเปิดคัดหัวผ้าดีกว่าจากที่ 1,500 2,000 ใช่มั้ยมาเปิดคัดหัวผ้าเอาไป30ตัว 3,000 อย่างเงี้ยคือได้หัวผ้าแน่ๆไปทำราคาง่ายแน่ๆนะครับก็แนะนำอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับมือใหม่ไม่อยากให้ไปเจ็บตัวเยอะนะเห็นบางคนโอ้โหโพสในกลุ่มนะโพสแล้วโพสอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกนะเพราะว่าบางทีไปเปรียบเทียบเรื่องราคากันเยอะแล้วมันก็เลยเป็นห่วงแหละนะไม่รู้ดิมันอาจจะเป็นความหวังดีของเรามั้งแต่เราก็คือขายราคาของเราปกติก็มีลูกค้าสั่งมีอะไรมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นขายกระสอบก็จะได้ดีหน่อยก็เลยเอากระสอบป้ายใหม่ๆเข้ามาครับมาลองดูแล้วกันว่าลูกนี้จะเป็นยังไงไม่เคยเปิดไม่ค่ะป้ายนี้เราได้มาถูกนะเราก็ปล่อยให้เพื่อนๆแบบถูกๆนะเรทถูกที่สุดของร้านแล้วครับ 3,000 กว่าบาทเศษเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะทักกันเข้ามาแล้วกันอธิบายอีกอย่างนึงถ้าเราไม่โชว์ป้ายแสดงว่าเราไม่มีกระสอบขาย อย่าถามเยอะนะบางทีเราก็อัดใจที่จะตอบนะเราได้มาบางทีมันเป็นกระสอบแบบวินเทจกระสอบพิเศษได้มาลูก2ลูกอะไรเงี้ยได้เปิดไม่ได้ขายเออได้เปิดไม่ได้ขายเราซื้อรายตัวเอาหน้า IG ดีกว่านะครับก็อ่านค่อนข้างแน่นนะถึงแม้ลูกนี้มันจะแตกหน่อยนะทุกคนก็เลยมาเปิดดีกว่าเผื่อลูกค้าไม่สบายใจนะมาเย็นนิดนึงอื้อปลาออกไปป้ายมันป้ายมันติดกับกระสอบใช่แค่เห็นป้ายก็คำรามสุดแล้วอะดูที่มีอะไรแล้วมั้งแต่ดูเนี่ยเท่าที่ดูสภาพผ้าก็ติดคอปกเยอะบอกเลยบอกตรงนี้เลยว่าติดคอปกเยอะนะใครจะเอากระสอบนี้ไปก็ต้องขายคอปกได้นะเฮ้ยแม่ค้าตัวนี้เห็นแลบตัวนี้แหละมั้งที่แม่ค้าเอามาเฮ้ยไฟๆอ่ะเฮ้ย2013เอาแล้วเอาละพ่อค้าเดาว่ารถแข่งนะตัวนี้ร้านเราค่อยดึงแล้วกันมันแน่นเกินอ่ะคอปกก็โยนไวๆเลยแล้วกันนะอันไหนไม่มีอะไรเดี๋ยวโยนไวๆนะครับได้น่ารักมากอุ้ยลายสวยมาแล้วเนี่ยนี่หมามาแล้วเนี่ยอย่างนี้ขายไม่ได้เหรองานขายนะสภาพสวยฮะสกินมีแตกแล้วนิดหน่อยแต่บัดไปฮะอันมาฮะลายประมาณนี้
ประมาณนี้ทุกคนก็จะผ้าสวยนะก็กลางๆนะสีผ้าค่อนข้างแบบสีสดอ่ะนะแดงก็คือแดงเลยเงียบกิฟใช่กำลังดูเอ๊ะทำไมเห็นผ้ามันบางๆนะอย่างนี้น้ำสองเลยครับใครสั่งน้ำสองได้ประมาณนี้นะนี่ผ้าดำดำสนิทฮะขาดรูไม่มีตามสไตล์โอเวอร์ไซส์เป็นไงสีสีจัดมากน้ำสองเหรอขอปกสายแม่ค้าเขาฮะนี่ช่วงนี้แม่ค้าเขาขายดีนะไม่ได้ขายไม่ได้นะทุกคนขอปกบางทีพ่อค้าก็ยังทึ่งเหมือนกันเออสี่ซาห้าร้อยพันหนึ่งก็มีนะหลายการไอ้สวยจังเลยตอนเนี้ยเราไม่ตรงสายไงเราเลยไม่รู้ไงเรามันสายเสื้อวงเนี่ยน้ำสองไปฮะน้ำสองแม่ค้าขอปกแล้วกันนะทุกคนสวยจังเลยถ้าลายแบบนี้ตลาดนัดคือแบบว่าหยิบกันเลยนี่เนี่ยลายวิวลายวิวลายวิวโอ้ยสวยตัวเนี้ยเหมือนเขามัดมารวมกันเลยเนาะคือเราเปิดกระสอบอะทุกคนเราต้องคิดเลยว่าเปิดยังไงก็ต้องขายให้ได้ออกยังไงก็ต้องขายให้ได้ทำกำไรกับมันได้นะเพราะกระสอบเราว่ายังไม่เคยเจอนะขาดทุนอยู่ที่ว่าคุณขายได้ราคาเยอะหรือน้อยนะงานเซิร์ฟครับไม่ผ้าดำนะเนี่ยเออดำสนิทผ้าสวยบางคนก็บอกว่าเป็นลายฟอนต์เราก็ตีเป็นน้ำสองไปก่อนอ้าวเหมือนไม่เคยเห็นลายอ้าวขอตัวนี้ก่อนแล้วกันเลเกอร์ฮะเลเกอร์งานทีมครับเขาได้แบบคอปกนะแต่ว่ามันเป็นลายเขาชอบอยู่นะเนี่ยนี่ครับที่แรกหนูคิดว่าเป็นมิกกี้เมาส์หรือว่ามินนี่เมาส์ไซส์อีกเนี่ยอย่างเงี้ยก็น้ำสองแต่ได้ลายสวยนะทุกคน 2XL ฮะคำว่าโอเวอร์ไซส์ก็หมายถึงไซส์ XL ขึ้นนะไอติดไซส์ L จะน้อยXL 2XL 3XL ในป้ายโปขับมานะคะทุกคนแต่ว่าน้องเป็นแขนกุดนะน่าจะเป็นป้ายเก่าด้วยเดี๋ยวไปดูอีกทีนะสกรีนท่วมเลยเนี่ยใครถาม 2XL 3XL อันนี้มันน่าจะเป็นเดทแล้วมั้งไหมคะยาวมากยาวเกินอุ้ยตกใจคิดว่าตุ๊ดก็เหมือนอยู่นะไม่ใช่อ่ะไม่รู้ตกใจตกใจแรงนี่ว่าสตูซี่นะครับเนี่ยแบรนด์มันแบรนด์อเมริกาหมดอ่ะทุกคนปั๊มคงปั๊มคอมาเล็กสุดก็ไซส์ XL อ่ะไซส์ L ก็จะมานิดหน่อยโปรค่ะป้ายงานเก่าครับ XL ไปน้ำสองก็ขอโยนไวๆนะทุกคนไม่มีอะไรก็จะได้ไม่เสียเวลาดูนะลูกไหนอิ่มก็บอกอิ่มลูกไหนไม่อิ่มบอกว่าไม่อิ่มวันเราคือรู้ทีเชิร์ตฮะจริงใจฮะป้ายเก่าอ่ะเนี่ยป้ายคอเก่าครับเดี๋ยวตรงเดลต้ามานะด้านหลังเฮ้ยจะเป็นจีซิสเหมือนกันนะเนี่ยเกี่ยวกับพระเยซูนะครับสวยอยู่เอ้ามาเลยสบัดโชว์กล้องก่อนนะมาแล้วฮะเดฟเล็บผ่านฮะตัวนึงฮะโอ้โหตัวนี้ออกก็เริ่มสบายใจแล้วฮะ 2XL ฮะหัวผ้าแน่นอนฮะตัวนี้เดฟเล็บผ่านฮะต่อเนื่องอะไรอ่ะจอเลยฮะมันคืออะไรต่อเนื่องครับตัวนี้เดอะแฟลตฮะแต่ตัวนี้สภาพเปื้อนหน่อยนะนี่เลยสวยงามนี่นะฮะ The Fat ฮะตัวนี้เป็นไซส์ 3XL The Fat 3XL นะทุกคนโหอันนี้ก็สวยมากแต่ได้ 2XL ด้วยนะ 2XL ครับตัวนี้ไซส์สวยฮะขายง่ายฮะลายสวยด้วยมานี่อีกหนึ่งฮะมาอย่างต่อเนื่องฮะออกแล้วคือออกครับออกแล้วคือออกสวยมากลายสวยงานขายครับสันออฟเปล่าวะคล้ายเหมือนกันนะลายอะไรนะคะไปเรื่อยๆครับงานใครงานใครโปโลมาไหมคะชอบเอาให้ไหมคะเลยครับโปโลนี่ลายสวยๆอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีสกรีนแตกแล้วบ้างสภาพผ้าโอเคนะขายได้ทุกตัวแล้วกันผ้าพื้นมีอยู่แล้วครับผ้าพื้นกระเป๋าหน้ามีอยู่แล้วนะโอ้โหไนกี้จ้าเนี่ยผ้าพื้นไนกี้อันนี้ก็แขนกุดฮะสภาพนี้บอกเลยว่าใหม่ดูนะแท็กยังอยู่เลยนะอีกหนึ่งครับผ้าพื้นเริ่มรัวเควินคลายฮะ 2XL ลาเซลค่ะงานแบรนด์ก็มานะทุกคนสปอร์ตดิ้งฮะเสื้อบาสนะเสื้อบาสเนี่ยดูน้ำสองทุกคนผ้าสวยมากคาฮาร์ทครับตัวนี้ 2XL โอ้โหโลโก้เลยฮะบิ๊กโลโก้คาร์ฮาร์ทโอ้โหไม่ค่อยเจอนะปกติจะเจอแค่ตัวนี่เฉยๆเป็นกระเป๋าอะโอ้ชอบเลยอะโปโลสีเนี้ย 3,000 กว่าบาทนี่อะไรอะคุ้มกระสอบอะอ๋อตกเต็มๆอะไรโอ้โหสวยมากงานทีมงานทีมมีตอกปีตัวนี้โอ้โหงานทีมครับแจ๋วมากค่ะเมกันฟุตบอลเนี่ย 3-400 ไม่ได้เลยวะเนี่ย
โอ้โหสวยนะเนี่ยงานโปโลฮะงานหัวโปโลเลยตัวเนี้ยโอ้โหมันจะไม่ได้เลยเหรอเนี่ย OVP ฮะตัวนี้ฮะโอ้โหใส่อะไรอ่ะ XL ใส่สวยจัดเออว่ะสวยนี่ขนาดเราไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นเสื้อโปโลเรายังรู้สึกว่ามันสวยอ่ะแล้วผ้ามันดีอ่ะมันกริปอ่ะทุกคนบอกเลยเจ๋งเลยอ่ะเนี่ยทุกคนราคาลูกเนี้ย 3,000 กว่าบาทดูออกแบบเนี้ยเนี่ยผ้าดีๆนะทุกคนนะโปโลผ้าลายอย่างเงี้ยคนมาเลมาขอซื้อนะสวยจังเลยเนี่ยคนมาเลขอซื้อนะแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้โม้อ่ะเดี๋ยวเอาแชทให้ดูนะอันนี้ก็สวยนะอะไรไม่รู้ครับแต่สวยโอ้สวยจังเลยอ่ะโปโลมาเป็นตับฮะไปเลยฮะไวๆฮะแม่ค้าชอบฮะเอ้าแชมเปี้ยนครับนี่สวยนะสภาพกริปเลยอ่ะแชมเปี้ยนป้ายคอด้วยป้ายคอแชมเปี้ยนด้วยคุณป้ายห้อยเลยอ่ะปักโลโก้อีกอ้าวแชมเปี้ยนมาอีกหนึ่งครับต่อเนื่องเหรอต่อเนื่องฮะแต่แชมเปี้ยนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเป็นเหมือนเสื้อมหาลัยเสื้ออะไรอย่างเงี้ยในน้ำสองไปด้วยเป็นไงใจสุดๆใครอยากได้น้ำสองลูกนี้ทักมาบอกได้เลยนะถ้ายังอยู่นะงานดับเพลิง 3XL ก็ประมาณนี้ฮะ 34XL โอ้สวยอยู่นะดูลายหลังเหมือนเครื่องบินอะนะเออลายเครื่องบินอะงานดับเพลิงค่ะหวานหวานมัดย้อมก็มีฮะเอาจริงอะมีทุกงานเลยนะเนี่ยมัดย้อมใครเพิ่งเริ่มต้นขายอะบอกเลยเปิดกระสอบดีกว่าอย่าไปลุ้นกับงานแพ็คเลยแล้วก็เดี๋ยวดราม่ากันอีกนะเนี่ยประมาณนี้นี่นะคะก็สอบไปอย่างน้อยอ่ะเราซื้อสัก 2-3 ลูกอ่ะมันต้องลั่นสักลูกอ่ะจริงๆเท่าที่สถิติที่ดูมาแล้วนะถ้าไม่ลั่นก็ออกงานขายอ่ะทุกคนถ้าไม่ลั่นคือออกงานขายคําว่าไม่ลั่นคืออะไรคําว่าไม่ลั่นก็คือไม่มีเสื้อวงไม่มีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเป็นตับเหมือนกันเนี่ยเอาเอาดูเอามาเป็นตับฮะบอกเลยฮะมันมาเป็นตับเนี่ยทุกคนใน1ตับนะจะมีของ 2-300 เนี่ยเนี่ยได้ลายอย่างเงี้ยอ่ะ 2-300 สัก10ตัวเนี่ยก็คืนทุนกระสอบแล้วนะเหมือนงานเก่าเลยขอปกไหมคะไปง่ายๆฮะลูกนี้สบายนะเนี่ยแท็บเอาครับยิ่งแบบกระสอบราคาไม่แพงมันคืนทุนง่ายโอเนลครับงานสเก็ตฮะสภาพกลางๆหน่อยนะบางตัวนะต้องเข้าใจนะมีขาดรูบ้างครับอยากได้สภาพใหม่กิฟต์ซื้อมือหนึ่งฮะนี่คือพูดกันตรงๆนะทุกคนเออมันต้องมีบ้างเป็นวินเทจนะมือสองนอกนะดูผ้าดำนะทุกคนสวยๆเนี่ยอย่างเนี้ยเรดแคปเนี่ยมีราคานะตัวเนี้ยเรดแคปใหม่กิฟต์ใครชอบสะท้อนแสงครับไปเลยนะอย่างเงี้ยงานก่อสร้างชอบมากเลยนะอย่างเงี้ยนะทำงานกลางคืนนะโอ้ไปงานขายครับทุกคนนิดหน่อยยูนิเวอร์ซัลลี่โรสลอยเสื้อพนักงานโรสลอยสะท้อนแสงมาอีกหนึ่งครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะเสื้อใส่เซฟตี้โอ้โหมาแล้วฮะอีกหนึ่งฮะวันนี้พ่อค้าเดือดว่ะจับเป็นโดนจับเป็นโดนฮะงานตกปลาฮะอุ้ยของแม่ค้าก็สวยนะเนี่ยน้องหมาสภาพสวยกริบแต่ผ้าทูเทคสวยนะผ้าดูเด็กสวยอยู่แล้วตัวนี้ก็งานปักงานขายครับไม่มีอะไรมากมายผ้าดำคือใหม่เลยใช้คำว่าผ้าดำคือใหม่เลยไม่มีเกิดแล้วมั้ง10ตัวเนี่ยโอ้โหงานมอไซค์ฮะสกรีนหน้าหลังฮะ 3-400 ต้องมีฮะ 3-400 ต้องมีเนี่ยมันมาเป็นตับแบบนี้ทุกคนดูดิ ดูดิอุ้ยเอาไม่ใช่โถเออแต่ทูเทคเหมือนกันนะเออทูเทคส่วนใหญ่เป็นเสื้อวงนะครับแต่ไม่ใช่วงก็มีนะทุกคนอย่าว่านู่นนี่นั่นนะเนี่ยแต่อาจจะเป็นวงนอกกระแสอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ใช่วงก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเอ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะใส่ XL ฮะโอ้โหไม่ทันจริงๆฮะมาไวไม่ทันตั้งตัวลูก3พัมกว่าปั๊มคอแฮร์รี่พอตเตอร์เลยวงมีเกือบทุกงานเลยนะมีให้เห็นทุกงานเลยอ่ะไปคอเบสไซส์ครับผ้าดำนะสกรีนสวย
เนี่ยได้งานหน้าหลังแบบเนี้ยน้ำสองอ่ะทุกคนจะเขียวอย่างนี้พ่อค้าก็ชอบนะดูดิเขาเรียกว่าอะไรเหลืองหรือเปล่าเออเหลืองหรือเขียวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกสีอะไรทุกคนมันคือสีอะไรมันมาเป็นตับเลยมีงานทีมโผล่มาตัวหนึ่งโอ้โหเนี่ยทุกคนโบโลแม่ค้าก็ทอมมี่ค่ะทอมมี่มีป้ายอ่ะโอ้สวยนะเนี่ยผ้าพื้นสีน้ำตาลครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนับให้ดูนะว่าได้กี่ตัวนะสำหรับโอเวอร์ไซส์นะครับโอ้โหลายเอาเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะลายแบบนี้เนี่ย 200-300 อ่ะทุกคนอ้าวเฟรนฮะเนี่ยมันมีให้เห็นนะจะได้โคตรบ่อยแต่มีลูกค้าแบบว่าถามหานะใช่เก็บอยู่เชฟโรเลตครับน้ำติดอะไรน้ำทรงน้ำสองไปนะครับตึ้งตึ้งอะไรไหมครับมีอะไรให้ดูผ้าพื้นเหรอเออให้ดูผ้าพื้นโอ้โหเดี๋ยวอีเกิ้งครับตัวนี้เสื้อวงอะอีเกิ้งฮะป้ายคอคิวเดนไซส์2 XL ครับเสร็จพ่อค้าแน่นอนฮะตัวนี้จบจัดฮะอีเกิ้งออกอีกหนึ่งคือจบจัดแล้วฮะบอกเลยให้ดูผ้าพื้นจบจัดฮะลูกนี้โอ้โหอ่ะมาป้ายห้อยอะโอ้เป็นแขนกุดฮะมีลายหน้าอย่างเดียวอุ้ยสกรีนลอกครับตัวนี้อ๋อนี่เป็นลายเขามานี่สกินมันลอกสกินมันลอกนะทุกคนลอกก็บอกว่าลอกนะผ้าพื้นเขาไปไวนะมีแน่นอนครับคอปกคอวีผ้าพื้นนะทุกคนต้องเข้าใจนะงานกระสอบนะครับเอ้าไนกี้ฮะไนกี้ไนกี้ไนกี้โอ้โหคือเขามาคู่กันเลยอ่ะตัวนี้เป็นลายเดือดฮะลายนกอินทรีประมาณนี้นะประมาณนี้ฮะนาซาฮะก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าถามพ่อค้าคือไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะนาซานะแต่ก็ขายได้ราคาอยู่นะ200-300นะตัวนี้ก็คล้ายๆเดลแฟตนะใช้คำว่าคล้ายๆนะน้องจิ๋วๆไปฮะน้ำสองไปให้น้ำสองบ้างนะเอาสวยอีกแล้วผ้าดำคือดำปี๋เลยบอกนะผ้าดำคือดำปี๋โคคาโคล่าฮะไซส์ XL ใครถามหาอยู่ฮะใครถามหาอยู่โคคาโคล่าอุ้ยมันก็ไม่ธรรมดานะ 3,000 เนี่ย 3,000 กว่ากว่าเดี๋ยวก็ว่า 3,000 กว่ากว่าเออ 3,000 กว่ากว่าค่าสวยเชียวก็ลูกค้าถามแหละก็สอบถูกสุดเท่าไหร่พอเราบอกเริ่มต้น 4,000 กว่าลูกค้าก็จะตึงนิดนึงก็เลยไปหา 3,000 กว่ามาให้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ 3,000 กว่าเนี่ยแล้วไปเปิดลุ้นเองได้หรือว่าอยากจะให้เปิดคัดหัวก็จะมีเบอร์3ครับให้ลุ้นนะวันนี้เปิดเบอร์3ให้ดูอีกลูกหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะเปิดเบอร์3อีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยวดูเสื้อเนี่ยเสื้อจะซ้ำกันครับก็สอบเบอร์3แต่ก็ญาติแยกคลิปแล้วกันเออแขนกุดมาเยอะเว้ยหลายตัวเนาะมาทั้งแขนกุดคอกลมคอวีคอปกนี่มาท่วมเลยมีทุกงานเอาลายสวยๆแบบนี้ลูกค้าชอบมากภาพแบบนี้โปโลเนี่ยผ้าโปโลผ้านี้ก็ชอบนะเนี่ยสวยๆลองดูเอ้าชัดแล้วอย่างเงี้ยชัดเอาก็คัดอ้าวให้แม่ค้าเดาดีกว่าอะไรนี่คนเปิดบ่อยนะคนเปิดบ่อยทูผักฮะจริงๆฮะนี่ทูผักฮะผัก 3XL โอ้โหวงหลายตัวแล้วนะวงไหล่ตัวตรงสายครับตรงสายอะไรเนี่ยนายจะกินด้านหน้าครับเอาไม่มีอะไรครับไนกี้หรือเปล่าป้ายมันถูกตัดไปอะแก๊ปใช่ไหมอ่ะงานแก๊ปเนี่ยก็ถ้าใครสั่งผ้าดำนะครับใน TikTok Shop นะจะมีรายการผ้าดำ269นะครับ3ตัว269เนี่ยได้สภาพแบบนี้เลยได้สภาพแบบที่พ่อค้าถือนี่เลยนะ269นะครับตกตัวแล้วไม่ถึง100บางทีมีโค้ดลดบางคนกดได้39บาทงงเหมือนกันเก่งมากนะงงกับ TikTok นี่แหละเอ้าเนี่ยลายสวยอย่างเงี้ย 2-300 บายผ้าดำดำสนิทจริงอ่ะทุกคนเนี่ยกลมคือกลมสนิทเหมือนกันฮะไม่พบขาดรูหนักนะครับเปื้อนเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้ผ้าจะเก่าหน่อยผ้าขึ้นขนแต่ไม่มีขาดรูหนักแบบตัดคออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะที่พูดนี่หมายถึงกระสอบอื่นมีนะที่พูดเคยเจอฮะ
ขาดแบบขาดคอตัดคอทำไมเป็นหัวผ้านะเสื้อวงนะแต่ตัดคอโอ้โหเนี่ยได้ไนกี้อ่ะเป็นไงนาทีสุดท้ายก็ยังออกอยู่นะทุกคนงานแบนมาอีกหนึ่งจ้าตอนนี้ก็น่าจะแบนใช่ในชิโม่อะไรเนี่ยมาตัวสุดท้ายค่ะนี่ค่ะมาบอกความรู้สึกกันหน่อยครับหลังจากที่เปิดกระสอบแม่ค้าว่าไงสำหรับแม่ค้าลูกโอเวอร์ไซส์ลูกนี้ถือว่าอิ่มมากๆนะทุกคนครบรสมากๆ1เสื้อวงมาการ์ตูนมีทุกคนถึงแม้ว่าจะมีคอปกบนมาบ้างคอปกก็ได้สวยนะมันเป็นงานขายถ้าใครลงตลาดนัดหรือว่ากลุ่มนะคะสามารถแบบทำราคาได้แบบเยอะมากๆสำหรับตัวงานคอปกผ้าผืนมีค่ะแต่ว่าสภาพค่อนข้างสวยนะคะที่เห็นเปิดมาไม่มีขาดรูหนักไม่มีแบบว่าเปื้อนเยอะๆจนแบบไม่สามารถที่จะมาขายต่อได้ทุกคนอันนี้ยังไม่เจอนะสำหรับกระสอบนี้แม่ค้าถือว่าลูกนี้อิ่มมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพ่อค้าราคาว่าไงบ้างสำหรับลูกนี้ด้วยราคากระสอบมันแค่ 3,000 กว่าบาทบอกเลยว่าคุ้มทั้งอิ่มด้วยทั้งคุ้มด้วยเสื้อวงออก 2-3 ตัวใช่ค่ะ3ตัวนี้เผลอๆหลุดแล้วใกล้หลุดแล้วใกล้หลุดกระสอบแล้ว3ตัวแล้วเอาการ์ตูนไปขายต่ออีกนะไปได้ครับ 3,000 กว่าบาทพ่อค้าว่าไปได้น้ำทรงน้ำสองเนี่ยมันสภาพมันสวยด้วยแหละไปขาย 40-50 แบ่งราวบางราวขาย 60-100 อย่างเงี้ยคือมันทำกำไรได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะมีช่องทางการทำแบบไหนคุณปล่อยราคาหลุดไหมบางทีคุณเปิดวงมาคุณอาจจะไปปล่อยราคาหลุดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปเช็คราคาดูนะส่วนใหญ่เสื้อวงตัวนี้ก็ได้ประมาณ 4-500 ต้องได้อะต่ำๆนะต่ำๆต้อง500นี่เหมือนกัน500เนี่ย2ตัวก็พันแหละทุกคนนะและได้การ์ตูนอีก2-3 ตัว4ตัวนะก็ลองดูครับลองพิจารณาดูลูกนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาน้ำสองไปขายด้วยนะครับแล้วก็ได้หัวผ้าแบบไปไลฟ์สดขายด้วยหรือไปแขวนโชว์หน้าร้านอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยจะเหมาะเพราะว่าไซส์ที่ขายดีต้องบอกเลยว่าจะเป็น L XL2XL ใช่ค่ะ3ไซส์เนี่ยขายดีเขาถึงทำกระสอบโอเวอร์ไซส์ออกมานะครับถ้าใครมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่หรือว่าใครใส่เสื้อไซส์นี้อยู่มันเราเนี่ยเรากับแม่ค้าใส่เสื้อไซส์ XL 2XL อยู่นะตบจัดฮะลูกนี้แต่ถามว่าลูกอื่นจะลั่นเหมือนแบบนี้ไหมอันนี้ก็ไม่การันตีนะต้องพูดตรงๆนะถ้ารู้ถ้าเรารู้ว่าในกระสอบมีอะไรเราก็คงไปเปิดลูกนั้นเราคงเปิดขายหมดทุกลูกแล้วแหละนะก็เป็นการเสี่ยงดวงครับเป็นการลุ้นดวงนะครับมีทั้งอิ่มและไม่อิ่มนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงฝากกันด้วยนะคะสำหรับรายตัวค่ะสามารถไปติดตามได้นะคะทางไลฟ์สดรูทีเซอร์สโตร์ทุกคนค่ะประมาณ9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะพบกับแม่ค้าคนเดิมคนนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนตัวเดือดๆตัวสวยๆนะครับสามารถดูได้ทางหน้า IG นะรูทีเชิร์ต77นะครับงานประมูลยังมีหน้าเพจอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ราคาหลุดๆราคาเบาๆย้ำอีกครั้งว่าอยู่ใน TikTok Shop ใน TikTok Shop มีราคาหลุดราคาเบาๆสามารถจัดแพ็คได้มีชุดทดลองขาย20ตัว599อะไรประมาณนี้นะ10ตัว1000อะไรอย่างงี้ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับพ่อค้าจะอัพผลิตภัณฑ์ขึ้นบ่อยๆแล้วกันพอซื้อใน TikTok Shop มันมีโค้ดลดแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับก็เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับที่ต้องการใครอยากเริ่มต้นขายในชุดไม่เกิน1000อะไรเงี้ยเข้าใจนะน้องๆนักศึกษาอย่างเงี้ยบางทีอยากจะขายชุดไม่เกิน1000ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันตรงสเปคเรามั้ยมันตรงไทป์มั้ยนะมีดำล้วนก็มีขาวล้วนดำวินเทจอะไรเนาะไปดูเอาแล้วกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะอยากเห็นเรา2คนนะคะทำคลิปประมาณไหนหรือว่าอยากให้เราเปิดรีวิวกระสอบลูกใดเบอร์ไหนสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าเราจะเปิดกระสอบไหนแล้วก็รีวิวลูกไหนต่อค่ะแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย